ตรเหมือนอ่ะตอนนี้เนี่ยอยากสั่งชานมไข่มุกมากินเลยนะครับบอกได้คำเดียวครับสดชื่นสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมนำน้ำยาพอดนะครับเป็นตัวใหม่นะเพิ่งออกมานะครับหลายๆคนก็เรียกร้องนะครับให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำยาเสือนะครับผมก็งงนะตอนแรกไอ้เหี้ยน้ำยาเสือแม่งคืออะไรวะแล้วก็ได้มาสักทีนะครับตัวนี้ครับ Five Tiger by Red Sauce นะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นกลิ่นชานมไข่มุกนะครับแล้วก็ไปดึงเอาโลโก้ของแบบชานมไข่มุก Five Tiger มาลงตรงนี้เลยนะโดยความพิเศษของน้ำยาตัวนี้นะครับบอกเลยว่าให้ใครดมอ่ะแม่งก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าชานมไข่มุกชัดๆคือเอาจริงนะครับก่อนที่ผมจะรีวิวเนี่ยผมลองแบบสูบดูเล็กๆน้อยๆนะเฮ้ยคือแม่งแบบเหี้ยอะไรเนี่ยอร่อยชิบหายเลยแล้วก็สูบค่อนข้างง่ายด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปลองสูบกันดูอีกทีนะครับว่ามันจะมีรสชาติมีกลิ่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็น้ำยาเนี่ยกลิ่นมันแบบประมาณไหนเนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปลองสูบกันเดี๋ยวเราไปดูแพ็คเกจเขากันก่อนแล้วกันนะครับและนี่คือหน้าตาของแพ็คเกจน้ำยา Five Tiger by Red Sauce นะครับนี่สวยมากเลยนะครับคือผมเห็นสติกเกอร์ครั้งแรกเนี่ยคือมันเหมือนแบบแก้วชานมไข่มุกนะแล้วก็เป็นแบบชานมไข่มุกแบบบาวชูการ์นะครับนี่เห็นไหมจำได้ป่าวเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเนี่ยถ้าสั่งเป็นบาวชูการ์เนี่ยตรงขอบแก้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเนี่ยไอ้พวกน้ำตาลน้ำเชื่อมอะไรของเขาสักอย่างอ่ะแล้วคือแม่งอร่อยมากนะแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับไอ้โลโก้ Five Tiger เนี้ยคือมันเป็นร้านดังที่แบบสยามนะขายชานมไข่มุกโคตรอร่อยแต่แม่งโคตรแพงเลยอ่ะแก้วนึงรู้สึกจะ145บาทหรือไงนั่นแหละเออแม่งแพงจริงเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนต่างๆของเขาก่อนดีกว่านะครับสัดส่วนต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะโดยสัดส่วนน้ำยาของเขานะครับมากับ PG 60 VG 40นะครับแล้วก็นิโคติน30นะครับโดยเป็นน้ำยาซอนิกสำหรับพอร์ตเท่านั้นนะครับห้ามเอาไปใช้กับอะตอมหยดสูบอะตอมแท้งนะครับแล้วก็มากับขนาดขวด30 ml นะครับโดยเนี่ยเขาใช้ขวดของ COF ด้วยนะไม่รู้ว่าสั่งผลิตจาก COF หรือเปล่านะครับที่เป็นแบบแบรนด์ดังๆของมาเลย์นะเดี๋ยวเราไปลองเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยดีกว่ากลิ่นที่สัมผัสได้เลยนะครับบอกเลยว่าให้100คนดมนะแม่งก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าคือชานมไข่มุกชัดๆแม่งเหมือนแบบเหมือนมากนะครับคือก่อนหน้านี้แบรนด์ดิสซอนะครับเขาก็ออกเป็นแบบชานมไข่มุกนะแต่ตัวนั้นผมยังไม่ได้ลองนะพอมาลองตัวนี้นะครับบอกเลยกรี๊ดเลยนะคือแม่งแบบเหี้ยเหมือนอะไรขนาดนั้นวะแล้วดูสีของน้ำยานะครับจะออกไปทางโทนแบบใสๆนะครับน้ำยาเนี่ยไม่ค่อยมีความหนืดเท่าไหร่นะฮะออกไปทางเหลวเลยนะแล้วพอเราเอานิ้วที่หยดน้ำยาขึ้นมาดมอีกทีนะครับโอ้ยมันมีความเป็นแบบชานมไข่มุกจริงๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบชานมอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบอารมณ์เหมือนประมาณแบบนมหน่อยๆอ่ะเออแม่งเด็ดว่ะหอมมากโหเป็นตัวนึงที่แบบน่าสนใจเลยอ่ะและในส่วนพอร์ตที่ผมจะเอามาลองสูบน้ำยาในวันนี้นะครับก็คือพอร์ตมาจาก R3 พอร์ตไทยแลนด์นะครับโดยคอยด้านในนะครับเป็นคอย Artery HP แบบลวดค่าโอห์ม1นะฮะเป็นลวดเส้นกลมนะไปงั้นเดี๋ยวเราไปลองสูบแบบฟินๆกันเลยนะครับโหโคตรอร่อยอ่ะคือแบบมันมีความเป็นแบบนมนะฮะแล้วก็แบบมีความเป็นแบบกลิ่นแบบน้ำตาลอ่ะก็คือกลิ่นแบบบาวชูการ์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบกินชานมไข่มุกจริงๆอ่ะเออคือแม่งแปลกดีว่ะเดี๋ยวนี้แม่งทำกันได้ถึงขนาดนี้แล้วเหรอวะอร่อยนะกลิ่นมาแบบนัวๆนะครับกลิ่นมันไม่ได้แหลมมากแล้วก็ไม่ได้ฉุนเกินไปนะครับกลิ่นมาในโทนแบบนัวๆนะฮะความหวานของตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 3 เต็ม 5นะครับหวานกลางๆนะความเย็นเนี่ยจากที่ลองสูบนะไม่มีนะเดี๋ยวลองอีกทีนึงไม่มีความเย็นครับนิโคตินของเขาเนี่ยถือว่าสูบง่ายสูบสบายนะครับไม่มีอาการแทงคอนะเราจะได้รับรสชาติกลิ่นความนัวของแบบชานมไข่มุกแบบเต็มๆนะครับเฮ้ยตัวนี้แม่งคอนเฟิร์มจริงเว้ยต้นปีมาเลยเนี่ยถือว่าโอเคครับถ้าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย